เดี๋ยวครับลูกค้ารอครับอ๋อขอโทษครับจะสั่นดีครับเอาสั่นสั่นได้สั่นสั่นร้อนแล้วไอ้กล้วยร้อนเลยสวัสดีครับผมเต๋อรัฐนันท์นะครับนี่คือรายการ One Day Job ที่วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับทุกอาชีพที่น่าสนใจนะฮะเจอแล้วพี่สมชายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมชายแห่งร้านขนมปังเทวดาครับผมนี่กำลังเตรียมร้านเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมกำลังเพิ่งจะเก็บผ้าที่ซักตากไว้เมื่อตอนเย็นครับแล้วก็จะขึ้นไปทำไส้แสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้เขียนออกไปขายตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปเตรียมไส้ก่อนครับผมงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตขอไปขายด้วย1วันได้ครับยินดีอันนี้คือที่ผสมเสร็จแล้วเราจะแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะมาควนไส้ที่เตรียมทำในแต่ละวันมี3ไส้ครับธัญพืชนมสดสังขยาใบเตยสังขยาใบเตยแล้วก็สังขยาชาไทยครับผมสังขยาชาไทยอันนี้เป็น3รสชาติที่ขายอยู่แล้วปกติของที่ร้านอันนี้เราจะควนตัวนี้ก่อนครับเพราะว่าพวกนี้มันมีธัญพืชเยอะมีเม็ดถั่วครับเม็ดแปะกล้วยควรแล้วใส่หม้อวางหม้อไว้ไปให้มันเย็นปุ๊บเวลาเราเทเนี่ยตัวแป้งมันจับตัวเราต้องผสมอะไรเพิ่มไหมฮะไม่ต้องที่ควรอันนี้เขาเรียกควรแล้วเนี่ยก็ยังไม่ตั้งไฟเราก็ควรชาวบ้านผมเรียกควรแล้วอ๋อตอนแรกผมนึกว่าตั้งไฟด้วยแล้วก็มีผสมต้องตั้งไฟก่อนครับเราจะรู้ได้ไงว่าตอนไหนได้ไม่ได้เนี่ยมันจะเดือดครับเดือดแล้วทิ้งระยะสักนาทีนึงครับมันจะข้นขึ้นไอมันจะขึ้นมามันจะครับประสบการณ์มันจะบอกครับโอเคครับครับผมเพราะว่าคนหม้อมันยังร้อนอยู่อ๋อผมช่วยคนนะพี่ผมก็คุยเพลินขอโทษได้เลยครับเขาบอกว่ามาช่วย แต่ไม่ต้องกลัวไม่เราก็ตักออกได้อุ้ยผมขอโทษไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะโดนนี่ไงพี่มาขอดัดที่ช่วยไส้สังขยานะครับไส้ที่ขายดีที่สุดของร้านขนมปังเทวดาตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปซื้อของไปซื้อของฮะต้องซื้อขนมปังแล้วก็ฝอยทองที่จะใช้เป็นไส้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมอันนี้เป็นเจ้าประจำกันอยู่แล้วตาอย่างนี้ยกนี่ออกจะดึงอย่างนี้มาให้ยกออกแล้วก็วางแล้วก็นิ้วล็อกไว้เบาๆพ่อแล้วไม่เตยตักมาแค่นี้ครับวางตรงนี้แล้วก็คว่ำหน้าลงไปแล้วก็ดึงปึ๊ดนะแล้วก็วางก่อนจะวางเลยครับจัดการเลยครับไม่หมูนะไม่ครับยากครับเออจริงด้วยอ่ะง่ายพอทำพี่เองปุ๊บไม่ได้ง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวครับลูกค้ารอครับอ๋อขอโทษครับจะสั่นดีครับสั่นครับพี่สั่นเรื่อยเลยโอเคเรียบร้อยโอเคเพราะเราทำจริงๆแล้วมันกดดันอ่ะถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายๆคือเป็นการผ่าขนมปังใส่ครีมคือเรารู้สึกว่าเราทำได้อยู่แล้วอ่ะแต่พอมีลูกค้ารอนะก็กดดันเหมือนกันนะขอให้โชคดีนะครับครับครบแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เราไปอยู่กับคนที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการ House of Crab นะฮะที่สาขาวิลล่าอารีแห่งนี้พี่เจมส์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเต๋อต้องบอกว่าเป็นเจ้าของที่แบบมาสดๆใหม่ๆเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่เจมส์เอาจริงๆหลายคนคุณหน้าคุณตาพี่เจมส์เป็นผู้ประกาศข่าวใช่ค่ะเดี๋ยวเราทำผู้ประกาศข่าวเสร็จแล้วเราก็มาทำเครปต่อผมขออนุญาตอย่างนึงพี่ก่อนที่จะไปเรียนทำเครปขอให้พี่ช่วยแนะนำ House of Crab ลักษณะแบบผู้ประกาศข่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ร้าน House of Crab สาขาอารีลาวิลล่าอารีค่ะคุณผู้ชมคะเครปอร่อยอร่อยคุณภาพพรีเมียมต้องร้านนี้เลยคุณผู้ชมชอบแบบคาวหรือว่าชอบแบบหวานเมนูมีให้เลือกอ้าวเมนูหายนี่อ่ะ
ิตาเลียนบันช์ค่ะอันนี้มีผักขมเป็นซอสพิซซ่าแฮมชีสหรือถ้าหากว่าจะเป็นเมนูของหวานก็ได้เช่นเดียวกันคุณชอบนูเทลล่าไหมคะนูเทลล่าสกิปปี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เสียงนี้ตอนนี้มีออเดอร์มานะคะเป็นนูเทลล่าเนยถั่วค่ะนูเทลล่ากับเนยถั่วน้ำส้มสลูปี้1แก้วเป็นส้มบุกเล็กคือนูเทลล่ากับเนยถั่วใช่แต่อย่างละครึ่งนะคะสั่งแบบนี้โอเคครับไม่ใช่ว่าเนยถั่วแล้วครับผมนูเทลล่าเราต้องใส่อย่างละครึ่งนะคะหนึ่งช้อนตวงนะคะหนึ่งช้อนตวงครับใส่ลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็เวลาวนนะคะครับห้ามกดนะคะเบาที่สุดแต่หมุนเป็นวงกลมแล้วก็ขอบไม้ด้านนอกห้ามโผล่ออกจากเตานะคะค่อยๆจะลงไปเรื่อยๆปกติชอบร้องเพลงอะไรคะลาดอนนามาบิเลดีๆๆโอ้โหเมื่อกี้ที่เขาสอนเลยไม่ได้ฟังเลยขอบคุณมากนะคุณลองทำไม้ตรงนั้นก็ได้ค่ะเอาสันได้สันหน่วยก้านดีค่ะสันร้อนแล้วเอาขอผมร้อนเอาเช็ดก่อนเช็ดเตาคือเตาจะขึ้นแคปครั้งใหม่ทุกครั้งต้องสะอาดใช่ค่ะมีเลขออกมาด้วยอ่ะมีเลขอะไรบ้างเจ็ดพี่เจ็ดวันนี้ลงเจ็ดวันนี้ลงเจ็ดนี่ก็ผมไม่ได้พูดแบบนี้มาพี่เจ็ดจริงนี่ผมถือให้ดูเลยเอาเจ็ดเอาอีกวันนี้ถ่าย5 7 7เอาเทปนี่จะไหม้แล้วเทปไหม้พี่คือเราไม่คุยกันเรื่องหวยไม่ได้ทำเทปแล้วนี่นูเทลล่าเนยถั่วเราจะทานเลยให้ทั่วๆหน่อยนะครับผมเราทาค่ะมันจะได้ลื่นไม่งั้นมันจะแป้งมันจะแห้งอันนี้นูเทลล่าค่ะแต่ถ้าคนแพ้ถั่วนี่ถ้าเขาถามว่าช็อกโกแลตตัวนี้ก็ทานไม่ได้นะคะครับผมเพราะหลักเป็นเพียงเท่านั้นเราจะพับไป2ส่วน3ค่ะเกือบถึงครึ่งใช่ใช่แล้วก็ครับมาอีกด้านนึงนะคะว้าวพอได้แล้วก็ใส่ซองอันนี้ซองอยากทำให้สวยแบบนี้ขอบต้องสวยนะคะขอบต้องสวยลูกค้าส่วนมากเอาไปเขาจะถ่ายรูปก่อนเนี่ยค่ะพอขึ้นมาเราก็ต้องแบบกางให้มันพองๆคิดว่าเมนูที่ลูกค้าน่าจะสั่งบ่อยที่สุดคือ higher than heaven โอ้โหขึ้นสวรรค์กันเลยเฮ้ยมือสั่นทำไมอะตื่นเต้นเหรอคะตื่นเต้นนะต้องเร็วขึ้นค่ะต้องเร็วกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวทางเคฟครับผมอร่อยครับผมอร่อยชาตินี้นะฮะทำได้สวยอะครั้งแรกไม่น่าเชื่อเลยสุดยอดไปปิดไฟเขาอีกโอ้โหรายการโคตรเร็วเพราะมันเกิดใครวันเดย์จ็อบโอดีเจเป็นเจ้าเข้าอย่างนี้นะครับพ่อของจริงมันไม่ได้ง่ายผมบอกเลยไม่มีอะไรง่ายนะครับพับไปเสี้ยวหนึ่งอุ้ยกรอบดูดีมากเฮ้ยกล้วยหล่นเย้โอ้โหใส่ซองเลยค่ะผ่านทุกคนนี่ฮะโหเฮ้ยนี่ครั้งแรกในชีวิตเป็นอะไรขนาดนั้นเป็นอะไรเนอะรออะไรเนอะรออยู่ใช่ปึ้งไหว้พระที่องค์พระปฐมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วตอนนี้ยืนอยู่หน้าตลาดโต้รุ่งแต่เห็นว่าทุกร้านก็คือเตรียมร้านจู่ทีมงานบอกจะมาให้มาหาอะไรกินก็คือกินอะไรไม่ได้เพราะว่าเขายังเตรียมไม่เสร็จเลยฮะอันนี้คือหมายถึงว่าให้ผมช่วยเข็นรถเข้าไปในตลาดโต้รุ่งไอศกรีมลอยฟ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอศกรีมลอยฟ้าค่ะไอศกรีมลอยฟ้าคุณนมหมี่นะคะครับผมมีคุณนมหมี่ด้วยในนี้มีทั้งไอศกรีมด้วยอ๋อไม่ค่ะมีรถไอติมอีกคันนึงค่ะไอติมไปก่อนแล้วใช่ไอติมไปก่อนแล้วค่ะอ๋ออันนี้เป็นรถแบบพวกอุปกรณ์ก็มีพวกวัตถุดิบท็อปปิ้งไม่ใช่ค่ะท็อปปิ้งมาช่วยไม่รู้ว่ามาช่วยหรือว่ามาปั่นให้ร้านเขาดูยุ่งขึ้นไปกว่าเดิมถามถึงไอศกรีมเพราะว่าเห็นเมื่อกี้บอกว่า11รสชาติจริงๆที่ร้านทำเองด้วยใช่ค่ะทำเองกับคุณแม่ค่ะใช่ปรุงส่วนผสมเองคือทำกับแม่2คนมีสูตรเครื่องนี้ก็
เตรียมไปพร้อมๆกับตอนทำไอติมแหละใช่ค่ะท็อปปิ้งก็คือต้องทำไอติมเสร็จก่อนนะคะพี่แล้วก็มาเตรียมท็อปปิ้งค่ะใช่คุณแม่จะเป็นคนทำพวกของเชื่อมอะไรเงี้ยค่ะที่นานจะทำเองหมดเลยโอเคแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพใช่ไหมฮะคือทำมาแบบยาวนานมากแล้วก็ผ่านการเรียนรู้ก็แบบหลายรุ่นแต่ถ้ายังเป็นผมผมอาจจะต้องตื่นมาทำตั้งแต่ตีสามทำตั้งแต่ตีสามก็จะไม่ยากเท่าไหร่ปึ๊บก็จะเป็นใส่เครื่องด้านนู้นอยากใส่เครื่องอะไรฮะมันอันนี้เราใช้ช้อนอันนี้มันปกติเราใส่กี่ชิ้นได้หมดค่ะ5-6ชิ้นได้เลยอย่างเดียวเหรอครับซุปข้าวโพดครับดีนะฮะซุปข้าวโพดใช่ค่ะทำดูไม่ค่อยน่ากินเลยนะน่าจะไว้อีกครั้งนึงนะน่าจะไว้อีกครั้งนึงนะทับมันหมดเลยผมก็โทษไปทับมันหมดเลยอ่ะเอาอะไรมั้ยฮะมีมัชเมลโล่เยลลี่นี่คืออะไรฮะเราเรียกไข่มุกแดงเหรอเป็นเยลลี่กลมแดงค่ะพี่หลานเรียกเยลลี่กลมแดงหรือพี่จะเอาเป็นแบนถ้าเป็นแบนก็ไม่ค่อยมึนมากแต่ถ้าว่ากลมแดงนี่ก็มึนเพิ่มขึ้นนิดนึงใส่ช้อนใส่ช้อนค่ะนี่ครับได้แล้วฮะไอติมของคุณผู้หญิงมันยังไม่ลอยฟ้าเลยอ๋อมันคนละขั้นตอนใช่ไหมใช่ค่ะคนละขั้นตอนอันนี้เป็นพื้นฐานใช่ค่ะตักทานแบบธรรมดาพี่ต่อไปเดี๋ยวไปดูการโชยติมก็คือโยนใช่โยนแล้วก็ถ้วยรับใช่ค่ะโอ้อันนี้คือถ่ายทอดต่อจากคุณพ่อเทคนิคนึงที่วันนี้ผมน่าจะได้เรียนรู้ก็คือเทคนิคการรับไปติมเอาไปยังท่าเยอะอ่ะขอโทษนะฮะขออีกทีครับได้แล้วไปได้ครับต้องสุกน้ำแล้วก็อย่างนี้ฮะโยนขึ้นไปโยนเลยปุ๊บเลยปุ๊บโอเคเฮ้ยเฮ้ยโหตอนแรกคิดภาพเลยว่าแบบเฮ้ยมันต้องแบบมีลีลงลีลารับไปติงนี่แค่ยกกันเนี้ยแล้วก็รับได้อ่ะก็ดีใจมากแล้วอ่ะกะทิ2ถ้วยโคตรละ40บาท2ถ้วยอันนี้ไม่ต้องโยนนะไม่ต้องโยนครับพี่เตอร์3ลูกนะคะ3ลูกกะทิครับใหญ่กว่านี้หน่อยค่ะเอาใหญ่กว่านี้หน่อยฮะกะทิ3ลูกนะครับใช่ค่ะ3ลูก2ถ้วยนะคะชุบน้ำหน่อยพี่ชุบน้ำพี่เตอร์มือยัดฟันสิคะครับขอโทษครับผมครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นอย่างเงี้ยนะฮะเราได้มั้ยโอเคได้ค่ะได้ค่ะฝีมือดีเลยนะคะครับอันนี้ก็เป็นอีกถ้วยหนึ่งค่ะใช่เหมือนกันสามถ้วยเชิญจ้าไอศกรีมลอยฟ้าจ้าเอาแล้วเว้ยลูกค้ามาเยอะแล้วเว้ยนี่ครับคนกะทิครับสวัสดีครับผมระวัง6นะ